แมวขนคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวขนคนนะคะพฤหัสนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเช่นเคยซึ่งเราได้ฟังเพลงของเขาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะเหลือเกินฟังแล้วก็บอกว่าได้แบบมีความรู้สึกแบบยิ้มตามแล้วก็รู้สึกแบบเพื่อตามเพลงไปด้วยเจ้าของเพลงนี้คือตินค่ะตินนภาลัยนะคะที่ขยันทำทั้งผลงานของตัวเองขยันทำทั้งงานเบื้องหลังของเพื่อนๆน้องๆศิลปินทั้งในแล้วก็นอกสังกัดของ Holy Fox ด้วยวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขากันค่ะสวัสดีค่ะตินสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงเพราะจังเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากแล้วแบบพอได้ดูกับแบบมิวสิกวิดีโออ่ะเพิ่นบอกว่าโหมันจะแบบวิวๆนิดๆอ่ะเข้าใจได้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังเราแบบ อินแล้วก็เครื่องตามไปด้วยครับอืมรื้นๆนะฮะรื้นๆนี่คือเพลงที่เป็นซิงเกิลล่าสุดของตินด้วยเนาะใช่ครับซิงเกิลล่าสุดของผมอ่ะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วตินเนี่ยก็ทำเพลงอยู่ในแวดวงดนตรีมาหลายปีทีเดียวทั้งแบบงานของตัวเองด้วยแล้วงานของแบบเพื่อนๆศิลปินด้วยเป็นเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงหลักกำลังหลักของแบบพี่วันใหญ่ที่โมนิกอะไรเงี้ยมารีน่าชาสุชาติอะไรเงี้ยต้นแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่ก็มีงานวงเป็นมือกองเนาะตอนนั้นช้อปปิ้งแบ็คใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีโอแฟชั่นคิดเนี่ยเมื่อกี้เราแอบถามว่าเอ้ยโอแฟชั่นคิดนี่มันแบบกี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นบอกว่าประมาณ5บอกไม่ถึง5แน่นอนเลือมีโอแฟชั่นคิดเนี่ยก็คืออีกหนึ่งพาร์ทของตินด้วยใช่ครับเป็นเดี่ยวของตัวเองเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนกับตินที่เป็นตินนภาลัยในตอนนี้เหมือนมุมมองต่างกันนิดหน่อยเหมือนมีความเข้าใจในความทุกข์มากขึ้นถ้าเป็นตินเมื่อก่อนจะมีความฟูมฟายครับพอเป็นตินก็จะเป็นคนที่เหมือนเข้าใจโลกขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับคิดว่านะพี่เหมือนว่าแล้วตินก็บอกว่าอ๋อก็งานชุดนี้ก็โตขึ้นอ๋ออะไรอย่างนั้นถ้าตอบทางการก็อะไรอย่างนั้นเอ้ยมันก็อาจจะเป็นช่วงของชีวิตป่ะเพราะว่าบางทีผลงานเพลงที่เราทำมันก็สะท้อนในสิ่งที่เราคิดความเป็นแบบเป็นมุมมองของเราณเวลานั้นๆด้วยอืมถูกเลยครับอย่างเมื่อกี้แอบถามตินว่าแบบเอ้ยโอแฟชั่นคิดมันก็มีความเทามีความหม่นอย่างที่ตินบอกมีความดาร์กอยู่แต่พอเป็นตินแล้วตอนนี้ก็จะแบบสว่างขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยแอบถามตินว่าแบบเฮ้ยแล้วตอนแบบโอแฟชั่นคิดนี่แบบตัวเองอะตัวเองดิ่งด้วยไหมมันถึงแบบว่าพรีเซนต์งานออกมาแบบนี้มันจริงตอนโอแฟชั่นคิดมันคือของจริงหมดครับไอ้ที่ความฟูมฟายความเสียใจหรือว่าทำอะไรที่มันออกมาดูเศร้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ณปัจจุบันหรอกครับแต่พอมันเป็นโอกาสในการทำอัลบั้มแรกที่มันเป็นเพลงตัวเองอะมันก็เลยรีดทุกอย่างในอดีตหรืออะไรเงี้ยมาขุดขึ้นมาดูว่าเฮ้ยเราเคยเจ็บตรงไหนเรามีแผลอะไรอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมาเรียงออกมาเป็น10เพลงนั้นอะไรเงี้ยครับในอัลบั้มก็จะแบบมีผู้คนเกี่ยวข้องด้วยสิคะใช่ครับมีมีตัวตนทั้งหมดมีป่ะอ๋อก็จริงๆก็มีเป็นอดีตบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ไม่เอาที่ทับข้ามไปที่เอ้ยเขารู้ตัวหรือเปล่าก่อนโอ้ผมว่าไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ก็เหมือนแบบว่าอย่างพวกเราถ้าเกิดว่าแบบมีเรื่องอะไรระบายเราก็จะระบายลงไดอารี่เนาะนักแต่งเพลงเขาก็จะระบายลงเพลงอะเนาะอืมใช่ครับอารมณ์เดียวกันณวันนั้นเปลี่ยนมาเป็นความสดใสความสว่างขึ้นแบบตินที่เราได้ยินมันก็จะมีความแบบว่าฟังสบายฟังแล้วยิ้มแต่ก็ยังมีความแบบเครือกๆอยู่ดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขียนด้วยไหมคะครับก็จริงๆผมค่อนข้างผมว่าผมมีความเข้าใจในความสูญเสียความเศร้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ตัวเองเข้าใจและคิดว่าถ่ายทอดออกมาได้ชัดดีอะไรเงี้ย
แต่ตอนถ้าพี่บอกว่าตอนตินเป็นมีความเครียดอยู่ก็ถูกครับมันคือผมยังเข้าใจความเศร้านั้นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นโอเปอเรชั่นคิดผมอาจจะเป็นการแบบร้องฟูมไฟร้องตะโกนหรือว่าน้ําตาไหลพากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเป็นตินปุ๊บมันจะมีความแบบอ๋อฉันเข้าใจก็ต้องปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่านะฮะมันจะมีความยิ้มอยู่ในความเฮือกนั้นอยู่อ่ะใช่ก็ในความสูญเสียจริงๆมันก็มีเรื่องที่ดีที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเอออะไรเพลงที่เพิ่งได้ยินกันไปเมื่อสักครู่ที่ก่อนเข้ารายการคือเพลงที่ชื่อว่า1 ปีมีครั้งใช่ครับใช่ไหมฟังแล้วมันก็ลิงก์เหมือนกันนะลิงก์ไปกับเพลงวันที่เธอไม่อยู่มันเป็นภาคต่อของกันและกันไหมคะอ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมต้องเล่าอย่างนี้พี่คือจริงๆแล้วผมอ่ะเขียนเพลงตอนโอเปอเรชั่นคิดมันระบายไปจนหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงที่เขียนเพลงไม่ออกด้วยนะพี่ก่อนจะมาเป็นตินอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันก็เป็นการค้นหาตัวเองว่าให้จริงๆเราไม่สุขไม่เศร้าแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วดันเจอเหตุการณ์ในชีวิตที่มันแรงมากกระแทกมาก็คือผมเสียคุณพ่อแบบกระทันหันนะพี่แบบยังเห็นกันเมื่อวานอะไรเงี้ยวันอีกวันปุ๊บท่านหัวใจวายแบบเฉียบพลันกำลังเดินไปสักที่หนึ่งอะไรแบบอ้าวมันแย่มากอะไรเงี้ยมันจนความรู้สึกมันแรงมากจนแบบตอนแรกก็เขียนเพลงไม่ออกนะแบบแย่มากความรู้สึกแย่มากแต่พอกลับมามีสติแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้ก้อนอารมณ์มาอีกก้อนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยที่เราอยากจะพูดถึงมันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นวันที่เธอไม่อยู่ที่ผมเขียนระบายถึงความคิดถึงคุณพ่อว่าหวังในใจว่าจะพบกันอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเพลงไอ้1 ปีมีครั้งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อินสปายมาจากเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆถ้าเล่าให้ฟังคือเพลงนี้เริ่มต้นจากช่วงโควิดแล้วพี่แว่นใหญ่เขาเปิดเซสชั่นกันเองใน Holy Fox ว่าเฮ้ยพวกเราเปิดกันไปแล้วมาเขียนเพลงกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะตั้งโจทย์พี่เขาตั้งโจทย์ว่าแบบอ่ะงั้นวันนี้เราตั้งโจทย์ว่าบนเรือแล้วใครคิดว่าอะไรเกี่ยวกับตัวเองบนเรืออะไรเงี้ยไปเขียนมาอะไรเงี้ยของพี่แว่นก็มีแบบนึงของมนก็มีแบบนึงของมารีน่าแบบนึงของผมก็พอดีคำว่าบนเรือเนี่ยมันเกี่ยวกับผมนึกเฮ้ยแวบแรกที่เห็นเลยก็คือพ่อผมไปเที่ยวด้วยกันบนเรือเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรพี่คือทุกปีผมไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวมันก็เลยเป็นที่มาในการแบบอ๋อนะอยากเขียนเรื่องนี้จังเลยว่าแบบเราไปที่เดิมๆทุกปีเลยนะแล้วไปกับครอบครัวแต่ว่าเฮ้ยปีนี้มันเขาไม่อยู่แล้ววะประมาณนี้พี่ก็เลยอยากเขียนออกมาในตัวมิวสิกวิดีโอก็มีถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็จะได้เห็นคุณพ่อของติงด้วยใช่โอ้น่ารักมากเลย เป็นทั้งแบบภาพถ่ายด้วยแล้วก็เป็นทั้งคลิปวิดีโอที่คุณพ่อถ่ายไว้ด้วยถ้าในเพลง1 ปีมีครั้งเนี่ยจะเป็นภาพถ่ายล้วนเลยซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ไปเที่ยวจริงๆเลยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คัดมาอันนี้พี่แว่นใหญ่เป็นคนช่วยเลือกด้วยว่าเฮ้ยวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่แว่นเก่งแล้วก็ส่วนวันที่เธอไม่อยู่ก็จะเป็นคลิปเป็นวิดีโอก็ได้มันก็ได้ฟิลแบบแตกต่างกันหน่อยนึงเหมือนกันเนาะคือแบบ1 ปีมีครั้งมันจะมีความนิ่งกว่ามันจะแบบว่าเอาเข้าใจเข้าใจพอวันที่เธอไม่อยู่มันจะแบบมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นมันมีความแบบมันมีความทาเลนต์ของติมที่อยู่ในคลิปนะตอนเด็กที่อยู่ในนั้นเลยมีความแบบเกรียนเกรียนหรอวะใช่วัยเด็กครับผมโอ้น่ารักเนาะก็เป็น2 เพลงที่เรียกได้ว่าเดดิเคทให้กับคุณพ่อด้วยแล้วเนาะพูดอย่างนั้นได้ไหมได้เลยครับมาจากคุณพ่อเลยนะจริงจริงแล้วเพลงอื่นๆของติมล่ะคะแล้วช่วงหลังๆที่เขียนมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับอะไรที่เราอยากเล่าจริงๆเป็นเรื่องพ่อเกือบทั้งหมดแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่กลับมาเขียนเพลงได้แบบรู้สึกจริงๆคือคุณพ่อทั้งหมดคือความสูญเสียต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มที่จะกลับไปเขียนความเจ็บในอดีตได้บ้างอะไรเงี้ยครับแบบหยิบดูแผลเก่าว่าแบบความสัมพันธ์ที่มันเคยดีแล้ววันหนึ่งก็ไม่ดีแล้วก็เลิกลากันไปหรือว่าความทรมานตรงนั้นมันเป็นยังไงก็กลายเป็นเพลงอย่าฝืนนะตอนนั้นก็เป็นความรักวัยเด็กอะไรเงี้ยเพลงหนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่เริ่มหยิบยกที่ไม่เกี่ยวกับความรักมาก็คือชื่อเพลงเพื่อนรักที่เป็นเพลงก่อนหน้า
โอ้เพื่อนรักก็แบบวิวเยอะมากเลยเนาะอ๋อครับก็เรื่อยๆพี่แต่มีคนชอบเยอะอยู่ดีใจ ครับผมเพลงที่เราคิดว่าเป็นเพลงที่สนุกที่สุดตั้งแต่ที่เคยเขียนสว่างและสดใสที่สุดที่ตินเคยเขียนคือเพลงอะไรคะเอาจริงเพื่อนรักเลยพี่ถ้าเกิดสดใสที่สุดแล้วก็ดูใช้คำว่าไม่อึมครึมครับพี่มันคือเพื่อนรักฮะแต่ว่าเพื่อนรักถ้าไปดูจริงๆมันไม่ใช่เพลงเศร้าอะไรพี่มันเป็นเพลงซวยมากกว่า เพลงคนซวยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันคือเพลงที่การที่เราได้เป็นเพื่อนรักใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแต่มันไม่ดีเลยถ้าเราดันหลงรักคนคนนั้นอะไรเงี้ยหลงรักเพื่อนรักตัวเองอ่ะแล้วมันข้ามเส้นนั้นไม่ได้เพราะเขามองเราเป็นเพื่อนรักอันนี้คือเพื่อนรักอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ตัวไหมคะอ้าวกลับไปคำถามเดิมเพื่อนพี่เรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องผมอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนในม.ปลายเนี่ยเป็นม.ปลายผมไม่บอกว่าใครเดี๋ยวแย่เลยนะบอกก็เลยแบบได้เอามาเขียนเป็นเพลงด้วยใช่ครับเจ๋งดีเหมือนกันเนาะพี่หมดฟังเพลงหลายๆเพลงของตินเนาะก็ติดตามฟังมาตั้งแต่เป็นโอแฟชั่นคิดอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการเล่าเรื่องของตินอ่ะกับเพลงแต่ละเพลงอ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอ่ะหมายถึงตัวดนตรีวิธีการเรียบเรียงก็ตามนะว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นแบบสไตล์ประมาณนี้เรื่องที่เล่ามันเป็นประมาณนี้เพลงมันจะแบบการอาร์เรนจ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันทุกเพลงอ่ะสำหรับพี่เมื่อหน่อยถ้าฟังนะมันจะเป็นการอาร์เรนจ์สำหรับเพลงนั้นไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือตินทำงานแบบเป็นเพลงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเฮ้ยวางคอนเซ็ปต์มาแล้วก็เนี่ยพี่เมื่อหน่อยพูดงงใช่ไหมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าศิลปินบางคนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่มันคล้ายกันหมดเลยทุกเพลงคือมันฟังวิธีการเรียบเรียงหรือดนตรีเครื่องชิ้นดนตรีหรืออะไรเงี้ยมันจะใช้แบบเดียวกันเกือบทั้งหมดแต่ของตินอ่ะพี่เป็นรู้สึกว่าไม่ใช่เวลาเรียบเรียงมันเหมือนมันแบบแต่ละเพลงมันจะแบบเพื่ออันเนี้ยเพื่อเพลงนี้อันนี้เรียบเรียงเพื่อเพลงนี้อย่างเงี้ยก็ถ้าจริงจริงเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นไหมใช่ใช่ถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นโอเปอเรชั่นคิดนะพี่10แทร็กเนี่ยมันเป็นการอาเลนเพื่อเพลงนั้นจริงๆแล้วก็ถามว่าถ้าเหมือนกับว่าอยากรู้วิธีคิดตอนนั้นถ้าผมคิดย้อนกลับไปจริงๆอ่ะผมแค่คิดเลยว่าผมอยากมีเพลงแบบไหนบ้างในอัลบั้มอะไรเงี้ยแบบเล่นอันนี้เสร็จถ้าเป็นเพลงจังหวะแบบนี้ต่อนะมันน่าจะเจ๋งแน่เลยหรือว่าถ้ามันซึมลงมาเศร้าอย่างนี้น่าจะอินนะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ผมเป็นมือกลองมาก่อนพี่ผมก็จะตอนนั้นมีความนักดนตรีเยอะหน่อยก็คือแบบเฮ้ยมันต้องอะเลนอย่างนี้ว่ะต้องใช้ส่วนนี้ว่ะถึงจะเท่เว้ยแล้วมันเฮ้ยอันนี้ว่ะมันจะเล้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเรื่องนั้นเยอะครับพี่ตอนนั้นแล้วถ้าเกิดว่าถามคำถามกว้างๆว่าแล้วอย่างความเป็นตินที่เป็นตินอะซิกเนเจอร์ของตินอะกับเพลงในแต่ละเพลงอะมันคืออะไรแล้วได้ใส่ไว้ข้างในหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราไม่ได้แบบเอ้ยไม่ได้ซีเรียสเราแค่แบบทำเพลงนั้นให้มันดีที่สุดในแบบของมันครับถ้าของตินนะครับคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนค้นหาตัวเองมาเรื่อยๆครับหมายถึงว่าเราตอนโอเปอเรชั่นคิดมันเป็นการระบายสิ่งที่คิดว่าใช่ออกมาจนหมดแล้วก็มันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นตินดีนะอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งแต่พอมันหมดไปแล้วอ่ะมันมีช่วงที่ผมแบล็งว่าผมไม่รู้ว่าผมคืออะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยทำอะไรออกมาก็เหมือนจะโอเคเพราะดีแต่ว่าไม่รู้สึกไม่ใช่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันคือเป็นการทำเพลงเศร้าออกมาเพื่อให้คนฟังแค่นั้นหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยพี่แต่ว่าทุกวันนี้เหมือนผมเป็นคนคิดเยอะพี่คิดมากก็แบบอาจจะแบบเริ่มคิดมากขึ้นว่าจริงๆแล้วตินอยากพูดอะไรหรือว่าตินคืออะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ถามจริงๆมันผมคิดว่าผมเจอนะแต่ก็ยังค้นหาอยู่ก็คือผมคิดว่าผมชอบเล่าอะไรที่ไม่ประดิษฐ์ประดอยเป็นซื่อๆซื่อๆตรงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความผมสุดท้ายแล้วผมชอบความออร์แกนิกของเครื่องดนตรีครับเช่นแบบสุดท้ายผมหนีไม่พ้นกีตาร์โป่งหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีที่มันเกิดจากเครื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยผมอินกับเรื่องอะไรพวกนี้พี่เคยเป็นชาวร็อกมาก่อนไม่ใช่เหรอคะใช่หนักเลยครับ หนักเลยแล้ว
แบบ transform มาแบบว่าชิลได้ขนาดนี้อ่ะก็เป็นช่วงเดี๋ยวล็อกหนักนิดแหละยังไงก่อนที่ว่าหนักเลยแหละคือเอาจริงอ่ะผมต้องพูดอย่างนี้ตอนถามว่าล็อกหนักไหมเนี่ยผมเป็นคนตีกลองเนี่ยผมโตมากับซิลลี่ฟูลบิ๊กแอสอะไรพวกเนี้ยคือแน่นอนเป็นเด็กตีกลองคนหนึ่งที่ชอบเพลงร็อกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งผมเคยทำวงกับวงช็อปปิ้งแบ็กเนี่ยเพื่อนๆผมทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบอินดี้ร็อกนู่นนี่นั่นแต่ละเพลงที่ส่งมามันจะแบบโหไม่เคยฟังเลยเท่มากนู่นนี่นั่นมียุคหนึ่งคือบ้าสิ่งเหล่านั้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบฟังชอบจริตมันต้องแต่งตัวขาเดฟมันต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคือระหว่างนั้นด้วยความที่ผมเป็นคนเนิร์ดอะพี่ผมเวลาผมตีกลองอะผมก็ยังคงตีแนวอื่นอยู่ผมก็ยังตีแจ๊สชอบฟังเพลงแจ๊สฟังจอห์นเมเยอร์ฟังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่กับผมได้นานและหลายๆครั้งมันรู้สึกเปิดฟังแล้วมันแบบเฮ้ยชอบก็คือพวกอะไรที่เป็นโฟล์คพี่อะไรเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งมันมีพักหนึ่งที่ผมบ้าเทเลสวิฟต์มากเลยครับโอ้ยเป็นติ่งคุณเทเหรอคะใช่ครับชอบแบบชอบมากๆเลยแบบเฮ้ยคอร์ดอะไรเนี่ยทำไมมันง่ายแล้วเพราะให้ดีจังเลยมันก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อจริงหรือมันแค่นี้วะอะไรเงี้ยน้อยและดีมันก็ถูกต้องได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มจับกีตาร์เริ่มศึกษาคอร์ดอะไรเงี้ยครับตรงนั้นพี่แต่ว่าเมื่อก่อนยุคแรกเลยที่เรียนดนตรีก็คือตีกลองเป็นหลักอย่างเดียวเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมาหัดตอนไหนคะกีตาร์หัดตอนไหนกีตาร์เนี่ยจริงๆผมปี3ครับมันจะมีมหาลัย4ปีใช่ไหมครับคือระหว่างนั้นเนี่ยผมตีกลองเป็นหลักเป็นบ้ากลองเลยเนื้อกลองซ้อมวันละ6ถึง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบบ้าจริงชอบผมชอบมากใช่ๆคือเมื่อก่อนคือผมมันจะเป็นคนที่ก็ไม่รู้ว่าดีป่ะนะครับผมเป็นคนชอบทำอะไรที่เป็นทางลึกแต่ดันไม่ได้มองทางกว้างอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะที่ผมพยายามสอนนักเรียนที่เคยคุยอะไรเงี้ยซึ่งในปีเหล่านั้นผมก็จะบ้าแต่กองใครจะอะเลนกันคือฝึกมิกอะไรกันแล้วไม่สนนะผมต้องเป็นมือกองที่เก่งมากต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นผมโดนวิชาที่ต้องเรียนคีย์บอร์ดสกิลก็คือเปียโนด้วยก็จะพอเป็นแล้วบวกกับเรียนเทอรี่ที่นั่นที่มหิดลครับผมเรียนจบที่มหิดลนะก็พอปี3เขามีวิชาไมเนอร์ให้เลือกว่าคุณจะไปลงอะไรก็ได้เพิ่มหน่วยกิตอะไรเงี้ยผมก็ให้ตอนนั้นอินว่าแบบเฮ้ยชอบ Taylor Swift ชอบ John Mayer ชอบ Ed Sheeran อะไรเงี้ยก็เลยไปลงกีตาร์อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบจับกีตาร์โป่งไปเรียนกับพี่ตะวันพี่ตะวันเป็นแบ็คอัพของมาเรียมกับคิววงฟลัวร์เขาอยู่ที่ไม่โดนอะไรเงี้ยก็เริ่มเรียนแล้วแบบเฮ้ยมันมีโลกของกีตาร์ที่แบบโอ้ยสวยงามขนาดนี้เลยเหรออะไรก็อินอะไรเงี้ยฮะแต่สำหรับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เลือกเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตแล้วเลือกกลองนี่ก็แปลกเหมือนกันปะจริงๆเขาจะต้องเลือกกีตาร์ก่อนปะเอาจริงๆไม่ใช่เครื่องแรกเลยพี่และกีตาร์ก็ไม่ใช่ความคิดแรกของผมเหมือนกันย้อนไปเนี่ยเครื่องแรกของผมคืออิเล็กโตรนอิเล็กโตรนที่มันจะพัดจะผูคือไปเดินเดอะมอลล์บางแคกันกับคุณพ่อแม่ตอนตัวกระเปี๊ยกเลยแล้วพ่อเห็นเขาเล่นโชว์เพลงเปาบุญจิ้นตื้อดื้อเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยผมหยุดดูกับพี่ชายแล้วโอ้มันคืออะไรอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยเอารวมตัวเข้าไปเรียนพี่แค่นั้นเลยเฮ้ยสนุกดีนะอะไรเงี้ยได้เล่นเพลงไททานิกอะไรเงี้ยโอ้เล่นคือปอผมว่ามีป.2 ป.3 น่าจะอย่างนั้นเลยแล้วก็พอได้เล่นอิเล็กโตรนแต่ว่าก็จบแค่นั้นไหมคะไม่ได้สานต่อมาจนโตเป็นวัยรุ่นไม่เลยครับไม่ได้สานต่อแค่เพลงไททานิกอันนั้นแล้วก็คือจริงๆเรียนหลายเพลงอยู่ครับแต่ว่าเหมือนก็เรียนไปงั้นนะครับชอบเล่นแล้วผมโกงครูสอนด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ยอมทำกันบ้านอะไรเงี้ยจริงถ้าแม่ฟังอยู่แม่โกรธเลยคือผมสาส่งไปเรียนใช่คือผมเป็นประเภทชอบฟังเสียงมันเสียงมันเพราะอะไรเงี้ยแล้วผมจะเป็นคนจำโน้ตได้อะไรเงี้ยเวลาเรียนก็เขาจะให้เล่นนู่นนี่ครูกดให้ดูผมก็จำเสียงแล้วก็เล่นมันเหมือนเล่นได้แล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพอมีแววเว้ยจับไปเรียนกับคลาสที่โตขึ้นอะไรเงี้ยผมก็โดนจับย้ายไปเรียนปรากฏความมันแตกว่าสกิลเราไม่ได้เราไม่ยอมอ่านโน้ตอะไรเงี้ยจนวันนึงผมก็เบื่อเอง
ใช่แล้วผมก็บายบายผมไม่อยากเรียนแล้วครับอะไรเงี้ยโอ้แต่เอาข้อจริงนะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกไหมว่าจริงๆเฮ้ยเราอาจจะมีพรสวรรค์ว่าเรามันไม่ใช่ใครที่จํากันง่ายๆป่ะอืมปกติแล้วที่เล่นน่ะจริงๆนะถ้าตอนมันเด็กตอนนั้นมันไม่คิดอะไรเลยพี่มันแค่สนุกก็พอแล้วอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยฟินว่ะกดเพลงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วกลองมาตอนไหนคะมันน่าจะตินน่าจะเรียนกลองจริงจังประมาณนึงนะกลองผมเรียนตอนประมาณป .6 ขึ้นม .1 มันไปเจอผมตอนนั้นผมอยู่อัสสัมชัญอัสสัมชัญธนบุรีแล้วมันเหมือนกับมันมีอ่านการ์ตูนกันนะพี่แล้วมันมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่น่าจะชื่อบอยหรืออะไรซัมติงที่มันสร้างวงดนตรีกันอะแล้วมันมีกลองแล้วแบบโหมันเล้าใจขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็เลยป้าอยากเรียนกลองแค่นั้นเลยโอ้โอ้แต่มันเป็นการ์ตูนที่มันเน้นกลองมันมีเบคไงเบคแต่เบคเขาเล่นกีตาร์กันทำวงเบคทำวงเหมือนกันครับแต่ว่าผมมาอ่านตอนที่ผมเรียนมหาลัยแหละแต่ว่ายุคนั้นมันมีวงผมว่าไม่ใช่เรื่องบอยหรอกแต่คนเขียนคนเดียวกันแล้วมันมีกลองเลยขออยากไปเรียนก็เลยได้เข้าสู่โลกของกลองตอนนั้นรู้ตัวตอนไหนคะว่าแบบเฮ้ยใช่ว่ะทางนี้แบบมันคือทางที่เรารักที่เราชอบถ้าพูดแบบตรงๆอีกทีก็คือมันไม่รู้พี่แต่ผมเป็นเด็กที่โชคดีด้วยนะผมเป็นเด็กที่โชคดีที่อยากทำอะไรแล้วพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตนะผมโชคดีตรงนี้แต่ว่าโดยที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นประโยชน์กับผมแค่ไหนอะไรยังไงเงี้ยผมไม่ได้คิดเลยนะผมแค่แบบเฮ้ยอยากทำอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่บอกเฮ้ยเหรอดีเอาเลยยังมีเงินส่งก็ไหวอะไรเงี้ยก็ไปแค่นั้นนะตอนนั้นเรียนอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยไหมคะเป็นเวลากี่ปีอะเรียนกองอ๋อจริงๆเรียนผมเรียนแล้วมีหยุดครับก็คือเรียนพอเรียนช่วงป .6 ม .1 เนี่ยแล้วเริ่มทําวงโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไม่ไปเรียนเหมือนกับว่าดรอปไปแต่ยังทําวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผมย้ายโรงเรียนด้วยยิ่งก็ดรอปลงมาอีกแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ม .4 นะครับที่ผมเข้าย้ายโรงเรียนปุ๊บแล้วมันมีครูแนะนำหรือซัมติงพูดว่าให้จริงๆคุณม .4 นะคุณน่าจะคิดถึงอนาคตเลยว่าคุณอยากทําอะไรอะไรเงี้ยประจวบเหมาะกับว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีหนังเรื่องซีซันเชนมาพอดีหนังที่พี่โดนเลยครับทุกคนค่ะใช่ครับแล้วแบบเชี่ยมันมีหนังนี้ด้วยหรอเฮ้ยมันมีมหาลัยนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็ปะทุเลยครับว่าเฮ้ยอยากไปก็เริ่มเรียนจริงจังตอนนั้นพี่โหแต่ถ้าเด็กเจเนอเรชันนั้นเนี่ยก็น่าจะมีหลุดมาหลายคนจากหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะจริงๆรุ่นบอกได้เลยว่ารุ่นผมเนี่ยซีซันเชนพามาแบบโอ้โหผมว่า80%อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันเท่มากเลยนะแล้วมันแบบมันน่าสนุกมากน่าเรียนมากดีมากดีมากถ้าให้ย้อนกลับไปสมมติที่ต่างว่าไม่ได้ดูซีซันเชนมาเราวางแพลนชีวิตเราไปทางไหนคะสมมติถ้าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มาเป็นนักดนตรีจริงๆอ่ะเคยคิดไหมในม .4 แล้วเนี่ยแบบอะไรดีว่าถ้าพูดแบบซื่อสัตย์จริงๆเลยคือไม่รู้เลยครับแต่ผมเป็นเด็กเรียนดีนะเป็นเด็กตั้งใจเรียนทุกอย่างได้เรียนสายวิทย์ด้วยตั้งใจเรียนทุกนั้นแต่ว่าทุกครั้งก็จะถามตัวเองเราไม่รู้จนไปรู้เรื่องนั้นว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้เหรอแล้วแบบใจมันเต้นเลยโอ้ยอยากไปอะไรเงี้ยมีแค่เรื่องนั้นที่มันมาสะกิดผมนอกเหนือจากนั้นคือถ้ามันไม่สะกิดผมอาจจะตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงแล้วก็เลือกกลองเป็นวิชาหลักในมหาลัยไปด้วยเลยตอนนั้นใช่ครับคือสอบเข้าด้วยวิชากลองชุดเลยแล้วก็เรียนจนจบอันนั้นนะจบแล้วก็ยังไม่เลิกก็ยังจะไปเป็นอาจารย์สอนกลองกันต่อคืออันนี้เรียกว่ารักมันจริงจริงนะเนี่ยอะไรนะพี่รักมันจริงจริงเนาะก็สุดๆนะพี่เข้าไปก็ยิ่งดีใจนะเหมือนกับว่าแบบเหมือนเราได้ทําสิ่งนี้ทั้งวันโดยที่มันไม่ผิดอ่ะได้ตีกลองอะไรเงี้ยแล้วแบบยิ่งดีกับเราด้วยซ้ําอะไรเงี้ยนี่คือมีกลองอยู่ในห้องนอนถูกป่ะอันนี้เป็นกลองไฟฟ้านะครับอันนี้จริงๆเป็นห้องทํางานที่บ้านครับเออกล้องไฟฟ้ามันก็เซฟเสียงได้หน่อยนึงเนาะเซฟคือตอนนี้มีกลองไฟฟ้าไว้ทําเพลงแล้วพี่ไม่ได้ไว้ตีกลองไว้ทําเพลงอย่างเดียวละเป็นอาจารย์สอนกลองด้วยแล้วก็เป็นการอาจารย์สอนแต่งเพลงด้วยใช่ครับจริงๆ
จริงอๆืที่มที่มหิดลใช่คือเบื้องต้นเนี่ยผมโชคดีก่อนพอเรียนจบ4 ปีแล้วอะเหมือนอาจารย์เขาให้โอกาสว่าเฮ้ยเป็นสนใจมาสอนมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าต้องการอาจารย์พอดีอะไรเงี้ยมีผมได้สอนกับรุ่นนั้นจะมีจันกั้งซูเปอร์เบเกอร์ที่ตอนนี้เคยอยู่สตาร์ฟิชนะครับอันนั้นเพื่อนผมกังคุณกังคุณกังติดกองเหมือนกันอืใช่มใช่ก็เลยได้สอนด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยได้อยู่มหิดลต่อไปอีกผมสอนน่าจะประมาณ7-8 ปีครับสอนกองอย่างเดียวอะไรอืเงี้ยมอืมอืมตอนเราเรียนกับตอนเราเป็นอาจารย์อะแบบความรู้สึกที่มีกับกองเหมือนกันไหมคะหรือว่าวิธีที่แบบวิธีที่จะทำให้เด็กอยู่กับกองได้คือสำหรับพี่มาหน่อยรู้สึกว่ากองอะมันเป็นเครื่องดนตรีที่พี่จะว่ายากมันก็ยากในการที่จะแบบตรึงให้เราอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะมันเสียงเดิมอ่ะมันมีแค่นี้มันไม่เหมือนเปียโนที่แบบว่าอยากจะเลอ่นเพลงอะไรมันจะแตกต่างกันไปกีตาร์มันเล่นไปร้องไปอะไรเงี้ยมันเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในแต่ละเพลงอ่ะแต่ตัวกลองอ่ะเพราะมันเป็นกลองอ่ะมันก็ตุ้งตุ้งตองตองเนาะืคมล้ายๆกันหมดอ่ะเออแบบแพชชั่นเหล่านี้เอามาจากไหนแล้วถ่ายทอดให้นักเรียนได้ยังไงบ้างจริงๆพี่ก็แบบเป็นนักเรียนกองไงเราก็รู้สึกว่าอแบ๋อบครับเอ้ยมันแบบมันยังไงวะถึงจะอืมสามารถอยู่กับมันได้6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเพราะมันมีความซ้ำเยอะเหมืคอรนับกันเนี่ยเข้าใจอืครับมคือต้องบอกงี้ก่อนคือตอนที่ยังไม่เข้าใจกองอ่ะผมอ่ะตอนที่แบบตีแบบเล่นๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นแค่นั้นประมาณหนึ่งแต่ว่าคนที่ข้ามจุดนั้นไปแล้วอ่ะมันจะรู้แล้วว่าไอ้สิ่งแค่นั้นอ่ะมาประกอบกันอ่ะมันได้เป็นล้านเลยอะไรเงี้ยมันได้แบบโหอืมเล่นเป็นแพทเทิร์นนั้นเล่นเร็วขึ้นช้าลงหรือว่าเปลี่ยนวิธีเล่นนิดนึงขยับมือลงมานิดนึงอะไรเงี้ยเสียงก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยอืมันมสนุกตรงนั้นแหละพี่คือการซ้อมกองของผมคือสนุกที่สุดหมายถึงว่าการเล่นดนตรีเนี่ยจริงๆผมอินกับการซ้อมกองมากๆเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจริงอ่ะใช่กว่าจะก็เขป็น้ามเส้นนั้นได้มันใช้เวลานานเท่าไหร่อ๋อไม่มันอาจจะอ๋อแต่จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องความเนิร์ดส่วนตัวเลยพี่ว่าอยู่กับมันได้นานขนาดแต่จริงอ่ะถ้าพี่ไปลองคุยกับเด็กเด็กเด็กมหิดลหรือว่าเด็กศิลปากรหรือใครที่เรียนกองแล้วเขาบ้ากองอ่ะเขาชอบซ้อมกันนะพี่ เห็นตรงกันแล้วหน่อยเคยเห็นแบบอย่างงานเวลางานทีเชิร์ตงานแคทงานอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีแบบมือกลองอย่างเคยเห็นจินที่นั่งแล้วก็หนังตีไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็คือเขาอยู่เฉยๆไม่ได้เขาต้องแบบซ้อมอ่ะเขาต้องตีนู่นตีนี่ตีนั่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ใช่มันติดเป็นนิสัยพี่ว่าแบบเฮ้ยเราขยับมือตรงเนี้ยแล้วมันได้กล้ามเนื้อว่ะหรืออะไรเงี้ยมันมีสโตรกที่แบบเฮ้ยเราฝึกพาราดิเดนไว้ตีให้ดังขึ้นเพราะหรือว่าเฮ้ยเบาลงเฮ้ยเท่ไว้มันไปต่อแล้วก็ไปฟิกสโตรกไปขเบ็ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะอินกับมันเองพี่มือกเลอองมัอนเออเราเอาการตีกลองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องแบบก่อนเรียนแล้วแบบมันคือการแยกประสาทเท้าที่อันหนึ่งมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งอะไรเงี้ยมันคือการแยกประสาททั้งหมดสําหรับการเพื่อการตีกลองแต่ว่าคําถามที่พี่หน่อยคือแล้วเราแยกประสาทกับการทําสิ่งอื่นได้ดีกว่าคนอื่นได้ไหมคะถ้าเราตีกลองได้ครับอันนี้มองว่าเป็นประโยชน์เลยจริงใช่คือไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าพอมาจับสิ่งอื่นจริงๆที่มาจับกีตาร์อะไรเงี้ยมือเราที่มันฝึกแยกประสาทมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันแค่เปลี่ยน mindset ของกองมาอยู่บนกีตาร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มุมมองมันจะเป็นระเบียบมากๆครับสําหรับคนเล่นกองพอมาเล่นเครื่องอื่นเออดีนะแปพลี่กว่ามันต้องข้ามจุดนั้นให้ได้ก่อนอ๋อก็ประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่แต่ว่าจริงจริงผมมองอย่างนี้พี่ผมมองว่าคนบางคนอาจจะแบบตีกองแล้วท้อหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นอาจารย์นะเวลาผมเจอคนที่หัดเล่นผมก็สอนแบบหนึ่งคนเล่นมาประมาณหนึ่งสอนแบบหนึ่งหรือว่าคนที่เป็นเด็กดุริยางค์มหิดลหรือว่าที่ไหนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแล้วอ่ะแล้วเขาแบบมีแพชชั่นจัดก็จะสอนแบบหนึ่งแต่ที่แน่ๆที่เห็นตรงกันอย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งแพนิกว่ามันเยอะถ้าพี่ไปมองว่าโอ้ยเยอะแยะหมดอะไรเงี้ยไม่สนุกแน่นอนครับมันต้องดูว่าในระดับแค่นั้นเนี่ยคุณสนุกกับอะไรได้ผมก็จะหยิบตรงนั้นให้เขาทําแล้วพอได้แบบเฮ้ยอ๋อลองพลิกอันนี้นิดนึงเดี๋ยวเฮ้ยมันเปลี่ยนสีแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเขาคุณทําแค่นั้นได้คุณเอนจอยปุ๊บมันก็จะค่อยๆต่อมาทีนิดมันเหมือนเรียนภาษาอังกฤษมั้งพี่แบบเก็บคําศัพท์เก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
นิดทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันจะค่อยๆเอารู้ใช่รู้ตัวอีกทีก็เก่งแล้วพี่ครับรู้ตัวอีกทีก็เก่งแล้วอะไรอย่างนั้นพี่เมื่อไหร่วะได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่เออแต่ว่าเราอ่ะแอบคิดว่าการฝึกดนตรีของผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะจะที่เราบอกว่าเอ้ยเด็กเขาจำง่ายเขาแป๊บเดียวเขาก็เรียนเร็วอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นเพราะเด็กเขาไม่ได้คิดเยอะเขาไม่ได้คิดปลายทางเท่าไหร่เขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราจะคิดปลายทางเร็วไปหน่อยว่าแบบมันต้องเป็นเพลงแล้วดีวะมันยังไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราเห็นกับตาเราเห็นหรือสิ่งที่เรารู้อยู่เนี่ยมันก็จะซัฟเฟอร์ประมาณนึงกว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะเห็นด้วยครับมากมากแต่เด็กเขาก็แบบอย่างเนี้ยที่ตินบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยววันนึงมันก็อยู่ดีๆมันก็จะได้ของมันเองอ่ะแต่ผู้ใหญ่อ่ะจะไม่มีโมเมนต์นั้นอ่ะเราใจร้อนไปอ่ะเราจะไม่รออ่ะใช่มันมีเรื่องนี้คืออะไรวะผมเคยคุยกับอันหล่อเลบูดอ่ะครับเรื่องการฝึกความสุขในการฝึกอะไรเงี้ยมันพอเป็นผู้ใหญ่อ่ะความคาดหวังมันเยอะหรือความสุขมันน้อยลงอะไรเงี้ยมันทำให้จับอะไรก็จะท้อไม่เอาอะไรเงี้ยแต่กลับกันนะพอเป็นเด็กที่เพิ่งได้จับกีตาร์แล้วมาเล่นแค่นี้ได้ปึ้งโหเพราะจังแล้วมันแบบใช่แฮปปี้ปึ๊บมันก็อยากจะเล่นอยากจะเพิ่มอีกคอร์ดนึงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนที่พี่บอกมันคิดน้อยแล้วมันแอปพรีเชียตกับสิ่งแค่นี้จริงๆอ่ะกับเผื่อผู้ใหญ่เล่นได้เยอะกว่านี้แต่มันทุกข์ใจว่าทำไมฉันเล่นได้แค่นี้อะไรเงี้ยดีไหมคิดใหม่อีกทีไม่เพราะเราคิดตลอดเลยเพราะว่าพอเป็นแบบเราชอบหัดสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะติดกับที่เขาบอกว่าเอ้ยพอโตแล้วมันจะยากกว่าตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราจะแบบเราจะติดกับตรงนี้นิดหน่อยอะแต่ว่าพอมานั่งฟังตินพูดแล้วแบบเฮ้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การติดกับของความของอายุก็ได้มันอาจจะเป็นการติดกับของสิ่งที่เราคิดสมองเฉยๆว่าแบบเซไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเลยยากกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองทดลองครับลองปรับใช้ดูพี่ผมว่าดีนะพูดถึงทางฝั่งของเบื้องหลังบ้างค่ะครับทีนี้พอมาทำเบื้องหลังมันไม่ใช่แค่เรื่องกองอย่างเดียวแล้วในตีนมันเป็นเรื่องอื่นด้วยโปรดิวซ์เรียบเรียงแล้วก็ทำอีกหลายๆอย่างเราสั่งสมความรู้อย่างเรื่องนี้มายังไงแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับจริงๆผมโชคดีที่ตอนที่ทำวง Shopping Bag อะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนใช้โปรแกรมอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็เครื่องอื่นเนี่ยผมสกิลก็งูปลาปลามากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมตอนนั้นผมเรียนรู้จากมือคีย์บอร์ดผมครับก็คือน้องชนที่เล่นให้ Slot Machine อยู่ครับทุกวันนี้น้องชนวงเก่าผมเองแล้วพอมันทำโปรแกรมอะไรเงี้ยผมชอบไปนั่งดูมันทำแล้วก็ถามมันว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วแบบพอเห็นมันทำได้ปุ๊บเราเริ่มอยากจะทำบ้างอะไรเงี้ยเราก็เอากลับมาฝึกทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการฝึกแบบมวยวัดนะพี่ที่ผมเป็นอ่ะคือผมแค่แบบมีโปรแกรมแล้วอ๋อถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็แค่ถามมันว่าไอ้ตรงนี้มันทำไงวะอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้อยากได้ยังทำไงวะอะไรเงี้ยมันค่อยๆเกิดจากคำถามเล็กๆไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยอะไรเงี้ยพี่ตอนนี้ก็ทำให้แบบค่ะนะครับพี่อะไรนะพี่ตอนนี้ก็คือทำให้หลายศิลปินมากๆอ๋ออ๋อแต่ในแง่หลายศิลปินเนี่ยมันเหมือนกับผมโชคดีที่ทำมาไปเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีก็คือพอจะมีสแตนดาร์ดที่ช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าเอาจริงอ่ะที่ใช้คำว่าเป็นโปรดิวส์หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยผมยังห่างไกลคำนั้นเป็นแค่หน้าที่นั้นมากกว่าอย่างเช่นเพลงที่แว่นใหญ่หรือผมเคยทำรูมใจนายเพลงบอกตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสได้เป็นโปรดิวส์ก็จริงแต่ว่าผมได้ไปฝึกปือได้แบบเห็นพี่ไก่สุธีทำงานยังไงหรือว่าพี่โอเขาแต่งมาอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นแล้วผมต้องอะไรยังไงต่อแล้วผมก็ได้ฟีดแบ็กจากพี่ไก่สุธีแล้วก็ไปทำต่อแล้วคือผมคนเดียวไม่จบเมื่อก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่เก็บแต้มเก็บเพลสมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเก็บมาจนกลายเป็นแบบกำลังหลักของฝั่งของ Holy Fox เนาะซึ่งตอนนี้ทำอะไรใน Holy Fox บ้างคะถ้าใน Holy Fox ผมจะเป็นเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์หลักอะหน้าที่นะเป็นโปรดิวเซอร์หลักแต่จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนทีมช่วยทำเพลงแหละครับเหมือนใครจะทำเพลง
มาหาผมได้นะผมช่วยดูว่าอันนี้ยังไงให้อเลนผมจะวิจารณ์แล้วก็ช่วยแก้กันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเพลงของมนหรือพี่แว่นใหญ่ก็จะเป็นผมทําทั้งหมดเลยอาจจะมีพลักอินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยังรับงานของฝั่งนอกจาก Holy Fox ด้วยใช่ครับก็เคยผมเคยรับจากพี่บอลว่าได้ผมได้โอกาสได้ทำชาติสุชาติเพลงข้างเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นงานที่ลุ้นๆนิดนึงเพราะผมก็รู้แบบเกรงใจชาติอะไรเงี้ยแบบโอ้เขาเจ๋งมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาให้อุตส่าห์ให้ผมทำอะไรเงี้ยผมเกรงอะไรเงี้ยปรากฏชาติเขาไนฟ์มากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยกันปั้นไปอะไรเงี้ยก็ดีครับเออเนาะออกมาพอชเนาะครับผมขอบคุณครับว่าแล้วอย่างนี้แบบว่างานเยอะขนาดนี้เรามีเกณฑ์การรับงานไหมคะว่าแบบเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้รับทําอันนี้แบบไม่น่าเหมาะหรือไม่รับอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆผมหลักๆในการเลือกของผมอะผมว่าผมเป็นคนเลือกมากไม่ได้หรอกผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าบ่อยครั้งที่มีคนมาถามหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่หรือใครมาถามอะไรเนี้ยผมมักจะฟังงานเขาก่อนแล้วดูว่าผมช่วยเขาได้ไหมเป็นเรื่องนั้นมากกว่าผมเป็นห่วงว่าถ้าผมเข้าไปตอบรับไปแล้วแบบไม่ช่วยเขาได้ไม่จริงว่ะได้ไม่สุดอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกผิดมากๆอะไรเงี้ยผมเป็นคนคิดเยอะกับเรื่องนี้ครับว่าแบบถ้าเข้าไปช่วยแล้วมันต้องเอ้ยมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้ดีอะไรเงี้ยพี่มีตัวอย่างเพลงที่แบบเรียกว่าสดที่สุดสดที่สุดที่เคยทำไหมเขาว่าสดมันประมาณไหนพี่เขาสดแบบไหนดีคุณบอกว่าเฮ้ยสัตว์จัดกันใส่ตุ้มตามทีเดียวเสร็จเลยแบบว่าอะไรเงี้ยอ๋อมีอันนี้ทุกอย่างมันคลิกกันหมดเลยอืมด้วยความรวดเร็วอะไรเงี้ยมีไหมคะผมจำได้เพลงหนึ่งของพี่แว่นใหญ่คือเพลงเงาของพี่แว่นใหญ่ครับมันเป็นช่วงนั้นแกทัวร์คอนเสิร์ตหนักมากแล้วแกมีเพลงเนี้ยแกอยากทําเพลงแล้วมันถึงเรียกว่าถึงคิวที่จะต้องรีบทําเพื่อส่งทำเอ็มวีนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบอ่ะเอาไงดีเขาก็ส่งมาให้ผมอเลนพี่โอบอกเฮ้ยก็ดีนะอะไรเงี้ยแล้วอีกไม่กี่วันก็นัดอัดแล้วก็ตามนั้นเลยพี่แบบซัดเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบเอาเงี้ยแหละเอาเงี้ยแหละแล้วก็คิดกันหน้าห้องอัดแล้วก็จบเลยวันนั้นก็เร็วดีพี่ ไม่ต้องงงก็ดีนะเออแต่มันก็ออกมาดีนะครับผมว่าก็ดีนะพี่ เออมันมีแต่ด้วยตัวพี่โอเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนมากๆอยู่แล้วซิกเนเจอร์เขาแบบชัดมากๆอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ครับแล้วอาจจะแบบทำงานด้วยกันบ่อยๆมันคลิกกันเร็วอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเกี่ยวไหมเคมีของคนทำงานเกี่ยวไหมผมอะช่วงหลังๆเนี่ยผมเก็ตความว่าพี่โอจะชอบอะไรและไม่ชอบอะไรแล้วก็อันไหนเหมาะกับแว่นใหญ่อันไหนไม่เหมาะเกิดจากการที่เรียนรู้มาแล้วพี่ตอนรุ่นตอนนี้นายผมทําไปก็จะมีแบบเฮ้ยไม่ใช่นู่นนี่นั่นเยอะเหมือนกันฮะแต่ทุกวันเนี้ยมันรู้จักแกมานานก็จะอันนี้ได้เนี้ยไม่ได้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเคาะได้อะไรเงี้ยครับแล้วประหนึ่งแต่งกันแล้วก็เข้าใจประมาณนั้น ประมาณนั้น เออเพราะว่าเราคิดว่าแบบเคมีของคนทํางานก็สําคัญเหมือนกันถ้ามันแบบมองหน้ากันแล้วมันเข้าใจกันว่าแบบอยากได้อะไรมันก็จะแบบง่ายขึ้นมาอีกจริงครับใช่เลยเยอะกันมีอัปเดตเพลงของทั้งฝั่งของ Holy Fox แล้วก็ของติ้งไหมคะว่าช่วงนี้จะมีอะไรออกใหม่ๆให้ได้ฟังไหมมีครับพี่ก็เดือนหน้าเนี่ยกรกฎาเนี่ยเริ่มต้นด้วยต้นเดือนนะจะมีเพลงใหม่พี่แว่นใหญ่เลยครับโคตรเจ๋งผมชอบเพลงนี้เพราะแล้วก็กลางเดือนมีชื่อเพลงยังมีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าพูดไปจะโดนพี่แว่นใหญ่ว่าไหมโอเครอฟังรอฟังนะเดี๋ยวจะสปอยครับแล้วก็กลางเดือนหน้าเนี่ยในกรกฎาเนี่ยเขาจะมีเพลงของมนโมนิกฟีดกับศิลปินสุดปี๊ดท่านหนึ่งนี่ซึ่งยังบอกไม่ได้อีกผมเก็บไว้ก่อนเผื่อทีมคอนเทนต์แบบไม่บอกได้ไงอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆเดือนถัดไปก็เป็นคิวของต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะอัลบั้มเต็มของพี่แว่นใหญ่ครับอันนี้บอกได้จะมีอาจจะมีลอนช์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงน่าจะเกือบกลางเดือนก็จะเป็นเพลงของผมเพลงใหม่เพลง
กลางเดือนสิงหาใช่ครับอืมโอเคแพลนของฝั่งของตินเองมีแพลนทำอัลบั้มไหมคะจริงๆมีครับคือผมอ่ะเคยคุยกับพี่แว่นแล้วแล้วแกเคยเหมือนกับว่าไฟเขียวแล้วแหละว่าแบบให้ผมมี EP อัลบั้มได้แล้วก็จำนวนเพลงอ่ะมันถึงแหละแต่ว่าอัลบั้มดคื้อวยกี่เพลงเออตสอนีน่ี้ถ้าให้ห้าหกผมนับน่าจะมีหมายถึงเพลงที่ปล่อยแล้วหรือว่าเพลงที่จะมีในบั้มพี่เพลงที่จะมีในอัลบั้มใน EP แบบในอ่หนึ่งา EP ต้องมีกี่เพลงนั่นดิคือจริงๆอ่ะผมมี8 ถึง 9 เพลงแล้วอ่ะคือเก็บครบอัลบั้มแล้นั่วนน่ะดิคือนั่นน่ะดิผมก็นั่งคิดว่าจริงๆจะไม่ต้องอีพีก็ได้นะรอให้มันอัลบั้มเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออครบอัลบั้มแล้วนะนั่นดิผมก็เออว่ะเออไม่ใช่อีพีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแพลนของค่ายตอนนี้อาจจะคิดว่าให้เป็นซิงเกิลไปก่อนพี่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันยังพัวพันอยู่เลยแต่ว่าผมว่ามีนะผมว่ามีแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นอกจากเรื่องของเพลงแฟนเพลงของติมสามารถแบบว่าสนับสนุนได้ทางไหนบ้างอะมีแบบ merchandise เสื้อยืดงานแคทมาไหมแคทงานครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปครับผมติดงานแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าอยากได้เสื้อผมอ่ะมันมีอยู่ลายหนึ่งแต่ว่ามันลิมิเต็ดมากเลยอาจจะเหลือไม่ถึง10 ตัวแล้วมั้งเป็นลเาอยที้่ยดิผมมิเต็ดไป มันทำออกมาแค่50 ตัวพี่แต่ว่ามันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ PR ครับไม่ค่อยได้ PR แต่ว่าถ้าใครอยากได้ทักมาได้นะแต่ไม่รู้เหลือไซส์เปล่ามันเป็นพี่เพิ่งเอา1 ตัวได้เลยครับเดี๋ยวเอส่างไปให้พี่ส่งไปให้มันเป็นลายผมตอนวิ่งวิ่งแข่งแล้วพ่อถ่ายไว้วิ่งแข่งกีฬาสีคตุณลมกาเลยค่ะครับผมคุณพ่อพูดถึงคุณพ่อสักนิดดีกว่าค่ะจริงๆเราเกริ่นเรื่องคุณพ่อมาตั้งแต่แบบต้นชั่วโมงแล้วคุณพ่อเล่นดนตรีไหมคะคุณพ่อสนับสนุนไหมเรื่องเราเล่นดนตรีคุณพ่อมีสนับสนุนมากๆแต่ว่าพ่อเป็นคนที่ไม่เล่นดนตรีเลยครับเออแล้วก็เหมือนพ่อผมเป็นลักษณะนี้ผมเคยมีคําถามกับพ่อนะแล้วก็คิดไปแล้วว่าผมน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมเคยคิดในใจแต่อันนี้เป็นความคิดเด็กแต่ตอนนี้คิดได้แล้วนะครับคือแบบคิดว่าเคยถามเคยอยากรู้ว่าจริงป้ามีความฝันไหมอะไรเงี้ยคือแต่พอคิดอย่างนั้นน่ะป้าเขาตอบไม่ได้เขาเคยบอกผมนะเขาบอกว่าเออป้าคิดไม่ออกจริงไม่มีความฝันเขาความฝันเขามีอย่างเดียวก็แค่อยากให้ลูกเมียมีความสุขแล้วก็เหมือนกับว่าลูกโตจนอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองได้เนี่ยเขานั่นคือความฝันเขาอะไรผมก็หรอเฮ้ยไม่เท่เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นเคยคิดว่าแบบมันนึกว่าคนที่มีความฝันมันต้องแบบทะเยอทะยานเนอะไรเงี้ยแต่พอโตแล้วเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อเออว่ะเขาแม่งทุกการทํางานทุกลมหายใจของเขาอ่ะเขาทํางานในสิ่งที่เขาไม่ชอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยแบคบนนี้เท่สุดแล้วอ่ะสุดเลยพี่ผมแบบมานั่งนึกโหตินทำไมตินไปคิดอย่างนั้นว่าตอนเด็กอะไรเงี้ยแต่มันเรียนรู้กันพี่เรียนรู้ไปครับแต่ก็สนับสนุนทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่มาดูคอนเสิร์ตแล้วบ้างไหมเคยมาดูคอนเสิร์ตไหมเคยมาดูคอนแม่กับพ่อเคยไปดูตอนตีกลองเคยไปดูตอนตีกลองเขาไม่โวยวายมากคะตอนเราแบบตีกลองแบบเยอะๆที่บ้าน6-7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเขาเหมือนผมขอเขาทําห้องกลองนะทําห้องกลองที่เก็บเสียงเออก็เลยไม่เป็นไรตรงนั้นนะเขาสนับสนุนจริงนะทําห้องก็แพงนะพี่ทําห้องขึ้นมาเนี่ยจริงจริงคุณพ่อภูมิใจแหละคุณพ่อภูมิใจสุดสุดฮะถ้าพาร์ทของอาจารย์บ้างนะคะทุกวันนี้เป็นอาจารย์สอนแต่งเพลงด้วยแล้วก็ก็น่าจะเป็นการดึงเอาศักยภาพของทุกคนให้กลั่นออกมาได้เป็นเพลงความยากของงานนี้คืออะไรบ้างส่วนใหญ่นักศึกษาชอบปรึกษาเราถามเราเรื่องอะไรเราแนะนำเขายังไงบ้างจริงๆแล้วอ่ะผมเพิ่งมาสอนวิชาทำเพลงอ่ะวิชาทำเพลงวิชาช่วยแต่งเพลงอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นวิชาที่เหมือนชั้นปี 3 ปี 4เขาต้องทำเพลงเพื่อจบและเป็นเหมือนเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็เอาจริงแรกๆผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะยากอะไรเงี้ยแต่พอ
พอเข้าไปลองสัมผัสแล้วเด็กเขาต้องการแค่คนช่วยคิดคนหนึ่งที่เขาไม่ต้องโดดเดี่ยวแล้วทําแล้วก็จบอย่างเงี้ยแล้วคนช่วยคิดอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนอกรั้วมหาลัยเป็นไงครับพี่อะไรเงี้ยเอาค่ายเป็นยังไงระบบมันยังไงอะพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาส่งขึ้นระบบตรงไหนอ๋อเหรอครับอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาไม่รู้กันเท่าไหร่แต่เด็กยุคนี้น่าจะรู้แล้วล่ะรุ่นใหม่ๆสนุกสนานกับงานทุกๆพาร์ทของตัวเองณปัจจุบันครับทุกๆท่านมันเป็นความถ้างานไหนผมค่อนข้างรู้สึกว่าถ้างานไหนมันผมเป็นประโยชน์กับใครสักคนอ่ะแม้แค่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมแฮปปี้เลยแค่นั้นเลยว่าแบบไม่มีประโยชน์กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วผมช่วยเขาได้ก็สบายใจแล้วอะไรเงี้ยมีงานอื่นๆที่ตอนนี้ทำอยู่แล้วก็เรายังไม่ได้คุยกันในนี้ไหมคะงานที่ทำนอกเหนือจากแบบเรื่องของเพลงเรื่องของการสอนอ๋อจริงๆไม่มีเลยผมทำแต่วนแต่เรื่องนี้ครับเป็นสอนเพลงก็ไม่มีเวลาแล้วครับหมดพี่เอาอะไรกับผมอีกวะเราขอเราเรื่องแต่ว่าเราแอบเห็นในไอจีก็มีแบบว่าน้องลุงน้องแมวมีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆครับเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวแมวซ่า2ตัวช่องทางการติดต่อทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของตีนค่ะทางไหนได้บ้างคะก็จริงๆสามารถติดต่อผมได้ใน IG ก็ได้นะ IG ตัว T แล้วก็ NAPALAI T นภาลัยครับก็อันนี้จริงๆผมใช้อันนี้ทั้ง IG TikTokมีแค่นี้แหละไอจีติ๊กต็อกเดี๋ยวมีติ๊กต็อกในติ๊กต็อกทำอะไรบ้างแล้วเราตัดภาพไปเป็นติ๊งเต้นอยู่แบนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คือติ๊กต็อกเนี่ยมันจริงๆผมเพิ่งค้นพบว่ามันเป็นอีกช่องทางที่มันมีความหลากหลายนะพี่คือเข้าไปในนั้นเนี่ยมันมีสอนธรรมะสอนทำอาหารมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่หลายๆอย่างแล้วแบบมันมีมากกว่าแค่แบนอะไรเงี้ยเหมือนติ๊กต็อกยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับบวกกับว่านั่นแหละครับเหมือนข้าอยากให้เหมือนเราลองไปหาอีกกลุ่มในช่องทางนั้นบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยลองอ่ะเล่นไว้ผมก็ทำคลิปลงไปอะไรเงี้ยมีไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยฮะก็เป็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีที่ติมทักใช่ใช่ครับดูก็ติดตามกันได้ที่ทีนภาลัยนะคะครับรอดูว่าจะแบบว่าแดนซ์ให้ดูด้วยครับ วันนี้ขอบคุณมากสนุกสนานมากค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการหัดกองต่อไปที่แบบสกิลมันห่วยมากไม่ผ่านเส้นนั้นที่ตินบอกสักทีอ่ะได้พี่ทำได้พี่ต้องคอยต้องใจเย็นๆเดี๋ยวได้ปรึกษาอาจารย์แน่นอนนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แมวคนๆของเราค่ะผู้ฟังก่อนจะหมดเวลากันไปเราขอประชาสัมพันธ์ Cat Expo สักนิดตินไปไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ครับวันที่เท่าไหร่พี่ใช่ก็เชียงใหม่ Cat Expo วันที่2นี่ล่ะค่ะ2กรกฎาคมกับ Cat Expo ของเราเดี๋ยวนะพี่ประหนึ่งจะอัปเดตนิดนึงว่าที่งานในปีนี้ก็เราจะต้องมีเก้าอี้ค่ะโอเคเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยราชการนะคะแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะล่าสุดก็มีมติให้เราจัดงานได้ตามกำหนดนะยังจัดได้อยู่แต่ว่าก็ต้องจัดเก้าอี้ในบริเวณชมคอนเสิร์ตหน้าเวทีก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเราก็แบบอยากให้แบบสนุกกันได้เต็มที่นะคะก็ทีมแคทเดโอจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าวนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้าใจแล้วก็ไปสนุกด้วยกันเราเชื่อว่ายังสนุกได้เหมือนเดิมค่ะแดนข้างๆเก้าอี้ได้กับงาน Cat Expoเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณศิลปินทุกคนที่จะไปร่วมงานกับเราด้วยในวันนั้น2เวทีนะคะเจอกันได้ขอบคุณรีโอติดตู้เย็นมันกว่านะคะร่วมสนับสนุนโดย The Concert Application แหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้อันดับหนึ่งของไทยร่วมด้วย Peppermint Feel Black Inhaler ยาดมสีดำหอมเย็นสดชื่น Hit Magazine Central เชียงใหม่ Airport สายการบิน Air Asia บินมั่นใจกับ Air Asia แล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือแซ่บๆข้าวเส้นนะคะแล้วไปเจอกันในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณตินด้วยที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะสนุกสนานมากแล้วก็เดี๋ยวติดตามผลงานของตินแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรองานอัลบั้มไม่ว่าจะเป็น EP หรืออัลบั้มเต็มติดตามแล้วก็อย่าลืมด้วยเสื้อกี่บาทหลังใหม่
เอาไม่จริงได้ขอบคุณครับได้เลยครับอันนี้ขอบคุณมากขอบคุณฟังชาวแคทวิดีโอเลยค่ะเราติดตามแนวค้นคนกันได้ทุกวันพฤหัสเวลานี้แหละค่ะ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มตรงวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีตินด้วยค่ะสวัส Thank ดี you ครันบะครับผมแมวขนคน